สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้พี่ก็จะเริ่มต้นด้วยการเฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของหนังสือพสวทเล่มที่4นะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1ตอนที่1เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบทั้งสิ้น70ข้อเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยละกันข้อที่1จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้คือกระปุกออมสินปลาทองตัวนี้น่ารักจังทำมาจากกระเบื้องเคลือบผิวเรียบเป็นมันและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนักเรียนคิดว่าผู้สังเกตใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดบ้างในการสังเกตข้อ1ตาจมูกลิ้นข้อ2จมูกลิ้นผิวกายข้อ3ตาจมูกผิวกายข้อ4ตาลิ้นผิวกายอ่ะกระปุกออมสินถูกไหมพี่ถามว่าก่อนที่จะอ่านโจทย์ข้อนี้ว่าเขาใช้สัมผัสอะไรบ้างพี่ถามว่าปกติคนเราเนี่ยมีสัมผัสทั้งสิ้นกี่ด้านมี5ด้านถูกไหมคนเราปกติมีสัมผัสทั้งสิ้น5ด้านคือที่1สัมผัสด้วยตาคือการมองเห็นถูกไหมอันที่2สัมผัสด้วยหูคือการได้ยินมีอะไรอีกสัมผัสด้วยจมูกถูกไหมจมูกคือการดมกลิ่นหรือรับกลิ่นสัมผัสด้วยลิ้นคือสัมผัสด้วยรสสัมผัสถูกไหมคือรับรสชาตินั่นเองรสชาติส่วนอันสุดท้ายที่เราสัมผัสกันทั่วร่างกายเลยคือสัมผัสที่เรียกว่าสัมผัสของผิวกายก็คือโดยการรับสัมผัสถูกไหมมีสัมผัส5ด้านคือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายนั่นเองนะพี่วงไว้แล้วกันจะได้เห็นจะชัดคือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายอันนี้คือ5ด้านของมนุษย์ถูกไหมพอมาไล่ดูที่โจทย์ข้อ1บอกว่ากระปุกออมสินปลาทองตัวนี้น่ารักจังพี่ถามว่าน้องจะรู้ได้ไงว่ากระปุกออมสินอันนี้ใช้เป็นปลาทองก็ต้องดูว่าน้องก็ต้องใช้ตาดูถูกไหมดูออกว่าอ๋อใช้ตาดูอันนี้เป็นรูปปลาทองนะอันที่2คือทำมาจากกระเบื้องเคลือบเรียบเป็นมันคำว่าเป็นมันเนี่ยน้องใช้อะไรจริงๆน้องก็ใช้การสัมผัสถูกไหมเพราะว่าถ้าน้องไม่สัมผัสน้องจะรู้ได้ไงว่ามันลื่นๆเป็นมันถูกไหมก็ใช้การสัมผัสหรือใช้ผิวกายและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยกลิ่นหอมน้องใช้ส่วนไหนรับกลิ่นใช้จมูกจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ทั้งสิ้น3ด้านก็คือตาผิวแล้วก็จมูกเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ตรงกันก็คือใช้3ด้านคือตาผิวจมูกก็คือข้อ3ถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3สรุปโจทย์ข้อนี้น้องต้องรู้ว่า1การรับสัมผัสมี5ด้านตาหูจมูกลิ้นผิวกายแล้วก็ดูว่าข้อนี้ใช้ทั้งสิ้น3อย่างคือดูออกว่าเป็นปลาทองดูออกว่าผิวเรียบมันเนี่ยมันใช้ผิวสัมผัสแล้วก็กลิ่นหอมใช้จมูกรับกลิ่นถูกไหมซึ่งข้อที่ตรงกับ3สัมผัสนี้ก็คือข้อ3นั่นเองค่ะข้อ2สมมุติฐานในข้อใดเหมาะสมที่สุดข้อ1ต้นถั่วมีใบสีเขียวดังนั้นจึงจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ข้อ2ต้นหม้อข้าวว่าแกงลิงดักแมลงเป็นอาหารจัดเป็นผู้บริโภคข้อ3ผักกระเฉดเป็นพืชน้ำดังนั้นลำต้นจึงมีนวมสีขาวหุ้มเพื่อช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ข้อ4ถ้าแสงมีผลกระทบต่อการหุบหรือบานของดอกไม้ชนิดหนึ่งดังนั้นดอกไม้ชนิดนี้จะบานเมื่อได้รับแสงอ่ะการเขียนสมมุติฐานเราจะต้องรู้ก่อนว่าสมมุติฐานคืออะไรปกติเนี่ยสมมุติฐานคำว่าสมมุติฐานหมายความว่าเป็นการหาคำตอบไว้ล่วงหน้าหรือการเดาคำตอบหรือการคาดคะเนคำตอบนั่นเองพอนึกคำว่าสมมุติก็คือเรื่องที่ไม่จริงเหรอจริงไหมสมมุติฐานเนี่ยมันคือการเดาหรือการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้าอย่างนี้สมมติพี่ทำคำสอบในห้องสอบปุ๊บไม่รู้จะตอบข้อไหนก็ขอคอหมุนเหรียญปุ๊บคอควายอย่างนี้พี่เดาพี่ถามว่าพี่ใช้สมมติฐานไหมไม่ใช้เพราะว่าอะไร
นอกจากการคำว่าสมมติฐานจะหมายความว่าการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้าแล้วยังต้องคาดคะเนคำตอบโดยมีเหตุผลด้วยโดยมีเหตุผลและหลักการในการหาคำตอบด้วยทีนี้เวลาเราเขียนสมมติฐานถ้าเรามีความรู้อยู่นิดนึงว่าการทำการทดลองนี้นะมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ตั้งสมมติฐานไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำว่าถ้าแล้วแต่ถ้าน้องตั้งสมมติฐานโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยน้องจะใช้คำว่าถ้าดังนั้นหรือถ้าแล้วจะช่วยให้สมมติฐานของน้องนั้นเป็นการตั้งสมมติฐานแบบไม่มีผิดก็คือว่าใช้กับคนที่ยังไม่มีความรู้ว่าจะไปทางไหนถูกไหมส่วนข้อที่1ถ้าน้องลองไล่ดูทุกข้อมันจะเห็นข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเลยจริงไหมข้อ1บอกว่าต้นหัวใบสีเขียวจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่พี่ถามว่าเพราะฉันถ้าพืชใบสีเขียวทั่วโลกก็ต้องเป็นใบเลี้ยงคู่หรอมันไม่จริงมันไม่เกี่ยวกันเลยจริงไหมข้อนี้เอามาหลอกชัดๆเลยข้อนี้ผิดข้อ2บอกว่าต้นมะข้าวมะแกงลิงดักแมลงเป็นอาหารแสดงว่าผู้บริโภคพี่ถามว่าผู้บริโภคคือกินอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ถูกไหมแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งผู้บริโภคกับผู้ผลิตคือการทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะว่าพืชสามารถเปลี่ยนอะไรนะสามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์พืชสามารถเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสารอนินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ได้อันนี้ก็คือพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ถูกไหมอันนี้คือเกณฑ์ที่การบอกว่าสิ่งนี้คือเป็นพืชหรือเป็นผู้ผลิตนะไม่ใช่บอกว่าอันนั้นกินก็เป็นผู้บริโภคเลยต้องดูที่ปัจจัยหลักๆของมันด้วยส่วนข้อที่3บอกว่าต้นกระเฉดเป็นพืชน้ำลำต้นมีนวมเพื่อให้ลอยน้ำได้จริงๆมันอาจจะมีนวมเพื่ออย่างอื่นด้วยก็จริงไหมหรือพืชอื่นๆเช่นผักตบชวาอาจจะไม่มีนวมก็ได้มันก็เลยไม่ค่อยสอดคล้องกันจริงไหมส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าแสงมีผลต่อการหุบหรือบานของดอกไม้ชนิดหนึ่งดังนั้นดอกไม้ชนิดนี้จะบานเมื่อได้รับแสงส่วนในการเขียนสมมติฐานจะต้องเป็นการเขียนด้วยคำว่าถ้าและดังนั้นเมื่อน้องไม่มีความรู้เลยหรือการเดาถูกไหมหรือแล้วการเขียนนั้นก็ส่วนใหญ่จะมีการอ้างถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยอย่างนี้คือมีตัวแปรต้นแล้วก็อ้างถึงตัวแปรตามถูกไหมก็จะเป็นอะไรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับโจทย์ข้อนี้นั่นเองสรุปสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าโดยมีเหตุผลและหลักการจริงป่ะโดยที่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็คือคำว่าถ้าจุดๆดังนั้นหรือถ้าจุดๆแล้วโดยที่เราพยายามเอาตัวแปรต้นกับตัวแปรตามใส่ลงไปในการทดลองด้วยเพื่อให้การทดลองดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถนำสมมติฐานนี้เป็นแนวทางในการสร้างการทดลองและหาคำตอบต่อไปในข้อนี้ข้อที่เหมาะสมก็คือข้อ4ค่ะข้อ3จากสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้กอไก่คือคนโถแก้วใสบรรจุน้ำขอไข่คือหยดน้ำหรือหยดน้ำมันใสใสคอควายแว่นคนสายตาสั้นถ้านักเรียนต้องการดูวัตถุขนาดเล็กจะใช้สิ่งใดแทนแว่นขยายได้ข้อ1ข้อกอและข้อขอไข่ข้อ2ข้อกอไก่และคอควายข้อ3ข้อกอไก่ขอไข่และคอควายข้อ4ข้อกอไก่เท่านั้นการที่นักเรียนจะต้องการส่องดูแว่นขนาดเล็กแทนแว่นขยายพี่ถามว่าปกติเลนส์มี2แบบจริงป่ะแว่นขยายเป็นเลนส์เว้าหรือเลนส์นูนแว่นขยายเป็นเลนส์นูนถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องดูว่าอะไรที่มีลักษณะคล้ายเลนส์นูนหรือมีลักษณะคล้ายเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ได้จริงไหมที่จะมาสามารถส่องเพื่อดูขยายวัตถุได้น้องก็เริ่มดูที่กอไก่บอกว่าคนโถแก้วใส่บรรจุน้ำคอนโทรแก้วบรรจุน้ำคอนโทรแก้วลักษณะเป็นยังไงเวลาบรรจุหยดน้ำหรือหยดน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะโค้งๆถูกไหมคอนโทรโค้งๆอย่างนี้ถูกป่ะบางครั้งมันก็ใช้ในการส่องขยายได้บางครั้งนะก็ถูกต้องส่วนหยดน้ำเป็นอย่างนี้ชัดเจนเลยจริงไหมเพราะเวลาเราหยดน้ำจะเป็นอย่างนี้มันจะโค้งๆคล้ายๆครึ่งนึงของเลนนูนซึ่งส่วนนี้ก็ถือเป็นเลนนูนเหมือนกันก็เลยสามารถนำมาใช้แทนแว่นขยายได้นั่นเองถูกไหมแต่ข้อที่ใช้ไม่ได้เลยคือข้อคอควายถามว่าทำไมน้องเคยท่องหรือเปล่าเวลาในการทำแว่นตา
คนสายตาสั้นกับสายตายาวใช้ยังไงแว่นนะคือสั้นเว้ายาวนูนนี่คือสิ่งที่น้องทุกคนต้องรู้คือคนสายตาสั้นจะใส่แว่นที่ใช้เป็นเลนเว้าส่วนคนสายตายาวจะใช้แว่นเลนนูนมีน้องคนไหนสายตาสั้นไหมลองดึงแว่นออกมาจากตาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็มองดูตัวอักษรดูซิว่าสิ่งที่เรามองผ่านแว่นตัวเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเล็กลงจริงไหมเพราะว่าเลนส์เว้าเนี่ยเป็นเลนส์ที่เกิดภาพเสมือนขนาดเล็กลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เลนส์เว้าเราเล็กลงเนี่ยก็คือภาพมันจะเล็กลงถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนำมาขยายเราจะใช้เลนส์เว้าได้ไหมไม่ได้ถูกไหมแว่นคนสายตาสั้นก็เลยใช้ไม่ได้ข้อที่ใช้ได้สำหรับโจทย์ข้อนี้ก็มีเพียงข้อกอไก่กับข้อขอไข่เพียงข้อนี้เลยตอบข้อ1 นั่นเองสรุปนะเขาต้องการหาวัตถุมาแทนเลนนูนซึ่งเลนนูนคือก็คือข้อกอไก่กับข้อขอไข่ถูกไหมส่วนคอควายเลนเว้าใช้ในแว่นคนสายตาสั้นก็เลยนำมาแทนเลนนูนไม่ได้นั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะข้อ4เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1มีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำเสียข้อ2มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเท่ากับ5มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำดีข้อ3จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเท่ากับ90มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำดีข้อ4จุลินทรีย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำเสียอ่ะก่อนที่เราจะดูว่าโจทย์เฉลยยังไงเดี๋ยวพี่ให้ความรู้กับน้องเพิ่มตรงนี้นิดนึงพี่ถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำดีน้ำเสียถูกไหมอัตราที่ใช้ในการบอกน้ำดีน้ำเสียเนี่ยมีอยู่2อันมีอยู่3อันหลักๆเลยที่น้องควรจะต้องรู้จักเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ3ตัว1คือค่า DO DO คืออะไร DO มาจากคำว่า dissolved oxygen หมายความว่าไงค่า DO มีความหมายว่าแทนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำพี่ถามว่าค่า DO นี่ดีหรือไม่ดียิ่งเยอะดีไหมละลายในน้ำยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมถามว่าทำไมยิ่งเยอะยิ่งดีในน้ำที่มีออกซิเจนเยอะแสดงว่าน้ำนั้นต้องเป็นน้ำที่ดีถูกไหมฉะนั้นยิ่งเยอะก็ยิ่งดีแต่มีเกณฑ์ขั้นต่ำอันนึงที่น้องต้องจำให้ได้ทุกคนคือเมื่อใดที่ค่า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำเสียอันนี้คือสิ่งที่ต้องจำได้นี่คือหลักของค่า DO ค่า DO เยอะยิ่งดีถูกไหมเพราะเป็นค่าปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำน้ำที่มีออกซิเจนเยอะๆก็ยิ่งดีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชถูกไหมเพราะมีแก๊สให้พืชใช้ในการหายใจแล้วก็ให้สัตว์ใช้ในการดำรงชีวิตด้วยทีนี้มาดูอันที่2ค่าตัวที่2กับตัวที่3จะค่อนข้างคล้ายกันพี่พูดตัวที่2ก่อนละกันตัวที่2เค้านำมาออกข้อสอบบ่อยกว่าตัวที่3ตัวที่2ที่พูดถึงก็คือค่า BOD หรือมาจากคำว่า Biochemical บางทีเขาจะใช้คำว่า Biological ก็ได้นะ Biological แล้วแต่ที่ Biochemical หรือ Biological Oxygen Demandถ้าน้องอ่านนี้แปลตาม Demand แปลว่าความต้องการถูกไหมความต้องการของออกซิเจนของสิ่งแวดล้อมก็คือของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่า BOD คืออะไรจริงๆแล้วค่า BOD คือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ที่พี่เน้นนะว่าที่จุลินทรีย์เพราะนี่คือ biological เราก็ต้องใช้อะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหม bio ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์มีใครตามไม่ทันไหมปกติในน้ำเนี่ยมันจะมีพวกสารอินทรีย์ซากพืชซากสัตว์ปนอยู่แล้วจริงปะเพราะฉะนั้น
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยเนี่ยถ้าสารอินทรีย์ในน้ำมากแสดงว่าน้ำมีพวกซากอย่างนี้เยอะถูกไหมเราก็ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยเยอะซึ่งออกซิเจนเนี่ยถูกใช้โดยจุลินทรีย์ถูกปะแสดงว่าถ้าค่า BOD นี่เยอะนี่ดีไหมไม่ดีถูกไหม BOD เยอะแสดงว่าเราต้องใช้ออกซิเจนมากในการทำให้อะไรใช้ออกซิเจนมากในการทำให้สารอินทรีย์สลายตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นค่า BOD ยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นเขามีกฎเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำที่น้องต้องจำอีกเหมือนกันคือค่า BOD ถ้ามากกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำเสียนั่นเองบางทีเขาจะเพิ่มรายละเอียดให้น้องว่าจริงๆนะการที่เขาคิดว่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสารอินทรีย์เนี่ยเขานับยังไงคือเขานับที่น้ำอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสให้ย่อยโดยที่ไม่มีแสงถามว่าทำไมถึงต้องไม่มีแสงเพราะถ้ามีแสงปุ๊บปริมาณพวกพืชอย่างเงี้ยมันจะสั่งข้อแสงถูกไหมแล้วก็เพิ่มการออกซิเจนให้แล้วก็จะไม่รู้ว่าอ๋ออันไหนคือปัจจัยที่มาจากพืชไหนคือปัจจัยที่เกิดจากการย่อยสลายก็คือนำน้ำที่20องศาเซลเซียสไม่มีแสงแล้วก็ทำเป็นเวลา5วันนี่คือหลักการของการใช้ BOD ทีนี้ตัวสุดท้ายที่พี่พูดถึงก็คือ COD พี่บอกแล้วว่าอันที่2กับอันที่3คล้ายกันถูกไหมอันที่2มักจะได้ยินบ่อยกว่าอันที่3นะแต่อันที่3ได้ยินไว้ก็ดีเพราะบางทีเขาจะพูดถึงบ้างอ่ะอันที่3ที่พี่พูดถึงก็คือค่า COD เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนจาก biological เป็น chemical ถูกไหม oxygen demand แปลว่าความต้องการของออกซิเจนหรือปริมาณออกซิเจนที่ตอนแรกเป็นจุลินทรีย์เพราะเป็น biological ถูกไหมเป็นสิ่งมีชีวิตแต่นี้เป็น chemical ก็เป็นที่สารเคมีถูกไหมใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์เหมือนกันจริงป่ะก็คือแทนที่เราใช้พวกจุลินทรีย์ย่อยปรากฏว่าจุลินทรีย์มันใช้เวลาย่อยนานถูกไหมแถมบางชนิดจุลินทรีย์ก็ย่อยไม่ได้ทีนี้เราเลยใส่สารเคมีลงไปย่อยแทนปรากฏย่อยทุกอย่างที่เป็นซากพืชซากสัตว์เป็นสารอินทรีย์ย่อยเยอะกว่าพวกจุลินทรีย์ถูกไหมแถมยังย่อยเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดค่า BOD เยอะค่า COD ก็ยิ่งเยอะตามไปจริงไหมเพราะปกติมันจะมีบางส่วนที่ BOD ไม่ย่อยแต่ COD ก็ย่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ค่ากำหนดไม่มีค่าตายตัวก็คือกำหนดแค่ว่า COD จะมากกว่า BOD เสมออันนี้คือหลักการของ3ตัวถูกไหมที่น้องต้องจำได้ทีนี้เมื่อเรารู้จักแล้วว่าเขาวัดค่าน้ำเสียกันยังไงดูยังไงว่าน้ำนี้เสียไม่เสียถูกไหมเราก็มาดูที่โจทย์ค่อยๆไล่ทีละข้อเลยละกันว่าข้อไหนผิดถูกไหมเขาถามไม่ถูกต้องนะเวลาเจอคำถามอย่างนี้ปุ๊บน้องพยายามขีดไว้ก่อนก็ได้ว่าเขาถามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะบางทีเราจะเผลอเน้นคำว่าไม่ไว้โอเคไหมเริ่มจากข้อ1มีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำพี่ถามว่าปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำเรียกว่าอะไรปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำจริงๆแล้วคือค่า DO ถูกไหมหรือ dissolved oxygen ก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำนั่นเองค่า DO จะต้องเป็นยังไงนะ DO จะต้องมากกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถึงจะเป็นน้ำดีถูกไหมหรือน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นน้ำเสียข้อ1บอกว่าปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำ DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นน้ำเสียถูกหรือผิดถูกจริงไหมถามว่าตอบไหมไม่ตอบเพราะเขาถามข้อผิดทีมาดูข้อ2บอกว่าปริมาณแก๊สออกซิเจนที่ละลายในน้ำก็คือ DO อีกเท่ากับ5มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นน้ำดีจริงป่ะจริงเพราะว่าถ้ามากกว่า3ก็เป็นน้ำดีแต่นี้ตั้ง5ถูกป่ะยังไงก็เป็นน้ำดีชัวร์ก็ถูกข้อ3บอกว่าจุลินทรีย์ที่ใช้แก๊สออกซิเจนในการย่อยสลายพี่ถามว่าค่านี้คือค่าอะไร BOD หรือ COD BOD ถูกไหมเพราะเขาใช้จุลินทรีย์ BOD มีเกณฑ์ว่าอะไรนะ
ถ้า BOD มากกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อไหร่เป็นน้ำเสียถูกไหมข้อนี้เขาบอกว่าเขาวัดค่า BOD ได้เท่ากับ90มิลลิกรัมต่อลิตรจัดว่าเป็นน้ำดีถูกหรือผิดถูกจริงไหมพอน้อยกว่าก็พอน้อยกว่า100นั่นเองอันนี้ก็ถูกที่มาดูข้อ4ข้อ4บอกว่าสารอินทรีย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ขอโทษทีจุลินทรีย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำต่ำกว่า100แต่เขาดันบอกว่าเป็นน้ำเสียมันผิดตรงนี้จริงไหมเพราะว่าค่า BOD ถ้ามากกว่า100ถึงจะเป็นน้ำเสียถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันผิดตรงนี้น้องระวังนะเขาจะชอบหลอกมากกว่าน้อยกว่าต่ำกว่าแล้วเขาจะใช้เลขนี้แบบเป็นตัวขั้นบางทีก็อ้อ100ปุ๊บน้ำเสียลืมมองว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือต่ำกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดสรุปข้อ1 2 3 4ข้อมูลที่เราต้องรู้ก็คือเขาวัดค่าน้ำเสียกันยังไงถูกไหมวัดค่าน้ำเสียโดยใช้หลัก3หลักก็คือ DO ออกซิเจนที่ละลายน้ำ BOD ก็คือปริมาณออกซิเจนที่สารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้แล้วก็ COD คือปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ย่อยนั่นเองพอรู้3ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มาเทียบที่โจทย์ก็ได้ว่าข้อ1 2 3ถูกหมดเลยมีข้อ4ที่ผิดก็คือผิดตรงคำว่าต่ำกว่านั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อ4ค่ะพิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรของวัตถุ A และ B ถ้า A และ B มีมวลเท่ากันข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1ปริมาตร A มากกว่าปริมาตร B ข้อ2ปริมาตร B มากกว่าปริมาตร A ข้อ3ปริมาตร A เท่ากับปริมาตร B ข้อ4ข้อมูลไม่เพียงพอยังสรุปผลไม่ได้อ่ะนี่คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรถูกไหมโดยที่อันนี้คือของ A แล้วนี่คือวัตถุ B เขาต้องการข้อนี้จริงๆโจทย์ไม่ยากง่ายมากแต่น้องต้องรู้ทีว่าเขาต้องการให้น้องอ่านกราฟเป็นถูกไหมดูตรงนี้น้องดูว่าเงื่อนไขเขากำหนดอะไรมาให้เขากำหนดบอกว่าเขาให้พิจารณากราฟถูกไหม1พิจารณากราฟอันที่2เขากำหนดเงื่อนไขมาว่าถ้า A กับ B มีมวลเท่ากันเขาถามข้อสรุปถูกไหมอันนี้คือกราฟที่น้องเห็นพี่ถามว่าเมื่อมวลเท่ากันแกน y คือมวลถูกไหมมวลเท่ากันก็คือสมมติน้องจะสมมติตรงไหนก็ได้พี่สมมติตรงนี้ละกันจุดนี้เป็นจุดที่มวลเท่ากันพี่ก็ลากเส้นมาอย่างนี้จุดนี้มวลของ A เท่ากับมวลของ B จริงไหมเพราะว่ามวลคือแกน yเมื่อลากจากจุดนี้ไปหาแกน y คือจุดเดียวกันแสดงว่าตรงนี้คือมวล a เท่ากับมวล b พี่ก็แอบเขียนไว้มวล a เท่ากับ b พอมวล a เท่ากับ b ปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นเราลากเส้นมาเส้นนึงเราก็เห็นแล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าจะคิดยังไงถูกไหมจุดนี้คือจุดที่มวลเท่ากันจุดไปเลยแล้วลากลงมาปึ้งลากลงมาอันนี้พี่ถามว่าแกน x คือแกนของอะไรแกนของปริมาตรถูกไหมเมื่อรู้ว่าแกนนี้คือแกนของปริมาตรปุ๊บอันนี้คือปริมาตรของ a นี่คือปริมาตรของ b พี่ถามว่ายิ่งค่าไปทางขวาค่าจะมากหรือน้อยมากถูกไหมเพราะฉันกราฟข้อนี้น้องอ่านได้ว่าอะไรอ่านได้ว่าปริมาตรของ b มากกว่าหรือน้อยกว่า a นะมากกว่า a จริงป่ะเพราะฉันแล้วก็สรุปได้เลยว่าปริมาตรของ B มากกว่าปริมาตรของ A เมื่อ A และ B มีมวลเท่ากันนั่นเองโดยที่เราลากเส้นจากกราฟมาเส้นหนึ่งถูกไหมอันนี้คือวิธีทำนะแล้วก็ลากเส้นลงมาตั้งฉากที่แกนปริมาตรอ่ะก็จะได้แล้วว่าปริมาตรของ B มากกว่าปริมาตรของ A นั่นเองข้อนี้ไม่ยากนะเพียงแต่น้องต้องอ่านกราฟให้เป็นถูกไหมข้อนี้ก็ตอบข้อ2ค่ะทำการทดลองต้มสารละลายโซเดียมคลอไรด์และวัดอุณหภูมิขณะเดือดด้วยเทอร์โมมิเตอร์2อันดังภาพเทอร์โมมิเตอร์จะบอกอุณหภูมิตามข้อใด
ข้อ1เท่ากันคือ100องศาเซลเซียสข้อ2เท่ากันและอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสข้อ3ไม่เท่ากันอันที่1สูงกว่าอันที่2ไม่ข้อ4ไม่เท่ากันอันที่1มีอุณหภูมิต่ำกว่าอันที่2อันนี้คือกราฟของการอันนี้ไม่ขอโทษทีนี่คือรูปภาพของการทดลองนี่คือเทอร์โมมิเตอร์ที่1ถูกไหมและนี่คือเทอร์โมมิเตอร์ที่2อ่ะเราค่อยๆดูพร้อมๆกันเขาบอกว่าเขาต้มโซดสารละลายโซเดียมคลอไรด์น้องก็คิดง่ายๆเลยว่าอีสารละลายโซเดียมคลอไรด์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะน้ำเกลือถูกไหมก็คือเขาต้มต้มน้ำเกลือแล้วเอาเทอร์โมมิเตอร์2อันวัดถูกไหมปกติเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ไหนแสดงว่าเราต้องการวัดสิ่งนั้นถูกไหมถ้าน้องเข้าใจคอนเซปต์ที่ว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่ไหนวัดสิ่งนั้นน้องก็จะรู้เลยว่า2อันเนี้ยมันวัดคนละที่กันจริงป่ะพี่ถามว่าอันที่1วัดอะไรหมายเลข1วัดไอน้ำหรืออากาศที่อยู่ในขวดถูกไหมแต่อันที่2วัดสารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือน้ำเกลือพี่ถามว่าน้ำเกลือเนี่ยมีจุดเดือดสูงหรือต่ำกว่าน้ำสูงกว่าจริงป่ะทำไมถึงสูงกว่าเพราะน้ำมีปกติมีจุดเดือด100องศาถูกไหมแต่เกลือมีจุดเดือดมากกว่านั้นแสดงว่าพอรวมกันเป็นน้ำเกลือจุดเดือดก็ต้องมากกว่า100องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเวลาน้องวัดอุณหภูมิไปเรื่อยๆพอเกิดการเดือดปุ๊บตรงนี้เกิดอะไรเกิดเป็นไอน้ำระเหยขึ้นมาถูกไหมถามว่าทำไมพี่ถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นไอน้ำระเหยออกมาไม่ใช่เกลือระเหยออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำในอากาศน้ำระเหยก่อนเกลือเพราะว่าน้ำมีจุดเดือดต่ำกว่าเกลือนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไอน้ำถูกไหมพี่ถามว่าไอน้ำปกติไอน้ำกี่องศาก่อนที่จะกลั่นตัวเป็นไอน้ำเนี่ยน้ำต้องอยู่ที่ร้อยองศาถูกไหมพอเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำอุณหภูมิก็ไม่เปลี่ยนก็กลายเป็นไอน้ำที่ร้อยองศาเซลเซียสจากที่พี่บอกไปตะกี้ก็คือว่าน้ำเกลือเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นจุดเดือดจะต้องมากกว่าน้ำถูกไหมเพราะเกลือมีจุดเดือดมากกว่าน้ำพอรวมกันเป็นน้ำเกลือจุดเดือดก็ต้องมากกว่า100องศาเซลเซียสถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์1วัดข้างบนได้100เบอร์2วัดข้างล่างมากกว่า100แสดงว่าอุณหภูมิในการวัดที่แสดงออกมาเทอร์โมมิเตอร์อันที่1จะต้องวัดได้มากกว่าเทอร์โมมิเตอร์อันที่2ถูกไหมก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือ1มากกว่า2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์2อันเนี้ยวัดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก่อนไม่เท่ากันแน่ๆถูกไหมเพราะวัดคนละสิ่งกันเพราะไม่เท่ากันแล้วอันไหนสูงกว่าอันที่2ถูกไหมซึ่งอันที่2สูงกว่าก็หมายความว่าอันที่1ต่ำกว่าอันที่2นั่นเองเพราะว่าอะไรดูอันนี้สรุปแล้วนะอีกรอบนึงอันที่1วัดอากาศซึ่งก็คือไอ้น้ำที่กำลังเดือดก็คือ100องศาตอนที่2วัดน้ำเกลือซึ่งก็คือสารละลายยังไงน้ำเกลือก็ต้องมีจุดเดือดมากกว่าน้ำก็ทำให้เทอร์โมมิเตอร์อันที่1วัดอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอันที่2นั่นเองข้อนี้ก็เลยเป็นผลทำให้ตอบข้อ4ค่ะข้อ7เมื่อนำสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเข้มข้น10กรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนมาเติมน้ำลงไปอีก300ลูกบาศก์เซนสารละลายใหม่ที่ได้นี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ในหน่วยกรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนข้อ1 5กรัมใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อ2 3.3 กรัมใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อ3 2.4 กรัมใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อ4 1.5 กรัมใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะเจอโจทย์อย่างนี้น้องจะต้องรู้นิดนึงว่าไอ้หน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงพี่อธิบายให้น้องฟังนิดนึงว่าความเข้มข้นในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยความเข้มข้นอันนี้น้องบางคนเผลอมากคือว่าเวลาอยู่ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรปุ๊บพี่ถามว่ากรัมนี้คือหน่วยกรัมของใครมันคือมวลของตัวถูกละลายถูกไหมพี่เน้นว่าตัวถูก
ละลายแต่พอเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรพี่ถามว่ามันคือลูกบาศก์เซนติเมตรของอะไรมันคือปริมาตรถูกไหมปริมาตรของอะไรนะปริมาตรของสารละลายถูกไหมเพราะลูกบาศก์เซนตรงนี้คือปริมาตรของสารละลายไม่ใช่ปริมาตรของตัวทำละลายไม่ใช่ตัวทำละลายนะอย่างน้ำเกลือพี่ถามว่าลูกบาศก์เซนคือน้ำหรือน้ำเกลือน้ำเกลือนะไม่ใช่น้ำเฉยทีนี้เมื่อน้องรู้ว่าไอ้กรัมข้างหน้าคือมวลของตัวถูกละลายลูกบาศก์เซนข้างหลังคือปริมาตรของสารละลายก็ค่อยๆมาดูข้อนี้โจทย์อย่างนี้เจอโจทย์ความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไปมาเมื่อไหร่ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือเทียบบัญญัติไตรยางถูกไหมเราก็มาเริ่มเทียบบัญญัติไตรยางกันง่ายๆเริ่มก่อนช้าๆอันที่หนึ่งเขาบอกว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสคืออะไรคือด่างทับทิมถูกไหม KMNO4 ก็เขาบอกว่ามี10กรัมใน100ลูกบาศก์เซนก็แสดงว่าในสารละลายในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสอยู่10กรัมไปเอาอย่างที่เราเข้าใจตะกี้ถูกไหมปรากฏว่าเติมน้ำไปอีก300พี่ถามว่าเติมน้ำไปอีก300ทำให้สารละลายของเราจากเดิมมีอยู่100เติมเข้าไปอีก300กลายเป็นในสารละลาย400ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมจะมี KMNO4 เท่าไหร่มีใครตอบว่า40กรัมไหมใครตอบนี่ผิดอย่างแรงเลยรู้ปะเพราะว่าอะไรเขาบอกเขาเติมน้ำไปอย่างเดียวไม่ได้เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสถูกไหมจากเดิมนี่อยู่10กรัมไม่ได้เติมเข้าไปเพิ่มไม่ได้ลดออกมาก็เป็น10กรัมเหมือนเดิมสารละลายที่ได้ใหม่นี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยกรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าปรากฏเติมน้ำเข้าไปกลายเป็นสารละลาย400มีอยู่10กรัมเท่าเดิมแต่ถ้าลดลงให้เหลือ100เหมือนเดิมล่ะในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนล่ะจะมี KMNO4 เท่าไหร่ก็กลายเป็น10กรัมส่วนได้400แล้วถ้าเอามาแค่100เดียวล่ะก็กลายเป็นนี้ถูกไหม100ตัดเหลือ4 4หาร10เหลือ 2.5 กรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมก็ตอบข้อไหน AOเดี๋ยวนะเขาตอนแรกมีอยู่100มาเติมน้ำลงไปอีก300สารละลายใหม่นี้มีความเข้มข้นเท่าใดดูตรงนี้ใหม่ขอแก้ตรงนี้นิดนึงจากเดิมที่ว่ามันมี100ถูกไหมเขาลืมเขียนว่าตรงนี้มีจำนวน150ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นพี่ขอแก้ตรงนี้นิดนึงได้ปะตะกี้คือพี่เข้าใจว่ามันคือความเข้มข้นที่มี10แล้วมีอยู่100แต่เขาดันลืมบอกว่ามีจำนวน150ลูกบาศก์เซนติเมตรพี่โทษทีตะกี้แสดงว่ามีคนพิมพ์ผิดมาจากเดิมที่มี100พี่แทนตรงนี้แล้วกันพี่ลงมาต่อข้างล่างในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนมี KMNO 40กรัมถูกปะแต่ปรากฏว่าเรามีแค่150เรามีตั้ง150เพราะฉะนั้นเราจะมี KMNO 4เท่าไหร่ก็คือ10ส่วนด้วย100คูณด้วย150เอา50หารก็กลายเป็น3ตรงนี้กลายเป็น2ถูกไหมก็เหลือ5เท่ากับ15กรัม150ลูกบาศก์เซนมี15กรัมปรากฏว่าเขาเติมน้ำลงไปอีก300แสดงว่าในสารละลายอันนี้กลายเป็นของใหม่แล้วนะในสารละลาย300บวกเดิมมี150ก็กลายเป็น450ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมมี KMNO4 คือ15กรัมแต่เขาต้องการทราบว่าใน100เนี่ยจะมี KMNO4 เท่าไหร่ก็คือ15ส่วนด้วย450คูณได้100ตัดกันฟึบ535 5945ถูกไหม
1ใน3หาร10ก็เหลือ 3.3 กรัมต่อด้วย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองฉันข้อนี้เลยตอบข้อ2ตะกี้วิธีทำตอนแรกพี่ไม่ได้ผิดนะแต่พี่ลืมไปว่ามันมีจำนวน150ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อท้ายด้วยถ้าไม่มีก็จะได้คำตอบเป็น 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมข้อนี้สรุป1น้องรู้ว่าความเข้มข้นเนี่ยในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าหน่วยมวลต่อปริมาตรคือหมายถึงมวลของตัวถูกละลายและปริมาตรของสารละลายน้องก็ได้อย่างนี้ถูกไหมว่าสารละลาย100มีเท่านี้แต่ถ้ามี150ล่ะจะมีเท่าไหร่แล้วในสารละลาย450เนื่องจากเติมน้ำอีก300เติมน้ำอย่างเดียวไม่เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็กลายเป็นมี15เท่าเดิมแล้วถ้าใน100ล่ะจะมีเท่าไหร่ก็คือมี 3.3 กรัมต่อ100ลูกบาศก์เซนติเมตรข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองนะจากการทดสอบสมบัติของเหลว A และ B โดยนำไประเหยแห้งในจานหลุมโลหะได้ผลดังตารางต่อไปนี้ของเหลว A ก่อนทดสอบเป็นสารเนื้อเดียวหลังทดสอบปรากฏว่ามีคราบติดอยู่ที่จานหลุมโลหะของเหลว B ก่อนทดสอบเป็นสารเนื้อเดียวหลังทดสอบไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่โจทย์ถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องข้อ1 A เป็นสารเนื้อผสมB เป็นสารบริสุทธิ์ข้อ2 A เป็นสารละลาย B เป็นสารบริสุทธิ์ข้อ3 A เป็นสารละลาย B อาจเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ข้อ4 A เป็นสารแขวนลอย B อาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์อ่ะเขาถามข้อใดถูกต้องจริงไหมพี่ให้น้องกลับมาดูที่ตารางนิดนึงสารเนื้อเดียวคืออะไรสารเนื้อเดียวมันแบ่งเป็นอย่างนี้ถูกไหมสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวก็คือสารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมแยกไม่ออกว่าในเนี้ยนะในเนื้อเดียวเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างก็เลยเรียกว่าสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็น2อันคือ 1. สารละลายและอันที่2ก็คือสารบริสุทธิ์อันนี้คือการแบ่งสารเนื้อเดียวถูกไหมสารละลายคืออะไรสารละลายคือสารที่ผสมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแต่ว่าสารที่ผสมกันเนี้ยดันเห็นเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมก็คือเข้ากันนั่นเองส่วนสารบริสุทธิ์คือสารชนิดเดียวไม่ผสมกับใครถูกไหมคุณสมบัติก็คือสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวคงที่ส่วนสารละลายมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวไม่คงที่นอกจากนี้สารบริสุทธิ์ยังสามารถเขียนสูตรทางเคมีได้เขียนสูตรทางเคมีได้แต่สารละลายถามว่าเขียนได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อแตกต่างหลักๆของสารเนื้อเดียวกับของสารเนื้อเดียวก็เป็นที่แบ่งเป็นสารละลายและสารบริสุทธิ์อ่ะมาเริ่มดูจากโจทย์ในตารางก่อนเอเป็นสารเนื้อเดียวโอเคมีทั้งสารบริสุทธิ์และสารละลายถูกไหมแต่ปรากฏว่าไปเผาแล้วเกิดคราบพี่ถามว่าถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยมันก็คือสารชนิดเดียวกันถูกไหมเผายังไงก็ไม่เกิดคราบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเหมือนกันมันก็ระเหยไปหมดแต่สิ่งที่เกิดคราบคือพวกสารละลายเช่นน้ำกับเกลือปรากฏว่าตอนแรกรวมเป็นเนื้อเดียวกันพอตอนหลังน้ำเริ่มหมดไประเหยระเหยระเหยแต่เกลือเป็นไงเกลือมีจุดเดือดสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ระเหยยากก็จะเกาะเป็นตะกอนอยู่ที่จานหลุมนั่นเองฉะนั้นอันที่เกิดเป็นตะกอนสารเนื้อเดียวอันนี้จะต้องเป็นสารละลายแน่ๆเลยจริงไหมสารละลาย
ส่วนข้อ B เขาบอกว่าน้ำมาเผาแต่ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่พี่ถามว่าสมมุติมันเป็นน้ำอย่างเงี้ยเอาเผาแล้วเหลืออะไรไหมไม่เหลือแต่น้องบางคนบอกอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นสารบริสุทธิ์แน่เลยก็จริงมีแนวโน้มว่าเป็นสารบริสุทธิ์แต่จริงแล้วมันสามารถเป็นอะไรได้อีกอย่างนึงมันสามารถเป็นสารละลายได้ด้วยถามว่าทำไมถึงสามารถเป็นสารละลายได้ด้วยพี่ถามว่าน้ำผสมแอลกอฮอล์นี่เป็นสารละลายไหมเป็นถูกไหมเพราะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีส่วนผสมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปแต่ถามว่าพอเอามาเผาปุ๊บเหลืออะไรไหมในการหลุมไม่เหลือถูกไหมเพราะแอลกอฮอล์ระเหยง่ายกว่าน้ำแอลพอเผาอยู่แอลกอฮอล์ก็ระเหยไปหมดสุดท้ายน้ำก็ระเหยไปหมดด้วยจะเหลืออะไรในจานหลุมไหมไม่เหลือถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีเหลือในจานหลุมก็เลยเป็นได้ทั้งสารละลายเช่นแอลกอฮอล์และน้ำหรือสารบริสุทธิ์นั่นเองระวังนะโจทย์ข้อนี้คือว่าเด็กส่วนใหญ่จะตอบว่ามันคือสารบริสุทธิ์ถูกไหมโดยที่ลืมคิดไปว่าสารละลายที่มีจุดเดือดต่ำทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เหมือนกันจริงปะเพราะฉะนั้นเมื่อน้องมาดูช้อยก็ดูซิข้อไหนใกล้เคียงกับคำตอบของเรามากที่สุดข้อไหนถูกต้องจริงไหมข้อหนึ่งA เป็นสารเนื้อผสมจะเนื้อผสมได้ไงก็เขาพูดอยู่ว่าทั้ง2อันเป็นสารละลายถูกปะชั้นนี้ก็ผิดข้อ4ยิ่งผิดไปเลยเป็นสารแขวนลอยใช่ไหมสารแขวนลอยไม่ใช่สารเนื้อเดียวทั้งที่โจทย์บอกว่าเป็นสารเนื้อเดียวอันนี้ก็ผิดเหลือข้อกอไก่กับข้อเหลือข้อ2กับข้อ3 A บอกว่าเป็นสารละลายทั้งคู่ถูกต้อง B เป็นสารบริสุทธิ์B เป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ถามว่าข้อไหนถูกยิ่งกว่าข้อ3ถูกไหมเพราะว่า B เป็นได้ทั้งสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ3นั่นเองจริงๆแล้วข้อ2อาจจะถูกก็ได้จริงๆมันอาจจะเป็นน้ำก็ได้สาร B แต่มันก็ต้องตอบให้ครอบคลุมที่สุดถูกไหมสรุปนะสิ่งที่น้องควรรู้เป็นนี้คือต้องแยกสารเนื้อเดียวออกมาเป็นสารละลายแล้วก็สารบริสุทธิ์ถูกไหมดูคุณลักษณะก็คืออ๋อสารบริสุทธิ์คือสารชนิดเดียวจุดเดือดจุดร้อนเหลวคงที่เขียนสูตรทางเคมีได้นะส่วนจุดสารละลายก็คือผสมกันสองสารขึ้นไปเห็นเป็นเนื้อเดียวเขียนสูตรทางเคมีไม่ได้จุดเดือดจุดร้อนเหลวไม่คงที่นั่นเองแล้วก็มาตอบคำถามจากตารางก็จะได้ว่า B เนี่ยเน้น B อย่างเดียวนะสิ่งที่เราเหยื่อแล้วไม่เหลือก็จะเป็นน้ำผสมแอลกอฮอล์หรือน้ำเฉยๆก็ได้หรือแอลกอฮอล์เฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสารละลายและสารบริสุทธิ์นั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อ3ค่ะในการทดลองแยกสารโดยวิธีโครโมโตกราฟีแบบกระดาษได้ผลตามรูปคือเริ่มจากจุดสีไล่ขึ้นไปเป็นจุด A B C และ D และขีดข้างบนคือระยะที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่โจทย์ถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องข้อ1สาร C ถูกดูดซับได้น้อยกว่าสาร B แต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าสาร A ข้อ2สาร D ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร C แต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าสาร B ข้อ3สาร A ถูกดูดซับได้น้อยกว่าสาร C แต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่าสาร B ข้อ4สาร B ถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร A แต่ละลายในตัวทำละลายได้น้อยกว่าสาร C อ่ะเขาให้ดูเรื่องของการโครโมโตกราฟีถูกไหมข้อนี้สมมุตินี่คือพี่วาดของการโครโมโตกราฟีขึ้นมาแผ่นหนึ่งโครโมโตกราฟีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแยกสารละลายโดยใช้คุณสมบัติของการละลายและการดูดซับคำหลักๆของการโครโมโตกราฟีคือมีคำว่าการละลายหรือบางทีเราเรียกเต็มๆว่าความสามารถในการละลายถูกไหมหรืออันนึงก็คือการดูดซับหรือความสามารถในการดูดซับ2 อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ทำใ
การโครโมโตกราฟีเนี่ยสามารถแยกสารต่างๆออกจากกันได้ถูกไหมพี่ถามว่าลองนึกถึงความเป็นจริงน้องเอาไปจุ่มในสารหนึ่งถูกไหมนี่คือตัวถูกละนี่คือตัวทำละลายก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนปรากฏว่าดูดซึมมาถึงจุดนี้สีตรงสีเขียวเนี่ยก็เกิดการแบ่งเป็นจุดไปถูกไหมจุด A B C Dน้องลองคิดถึงความเป็นจริงพี่ถามว่าสารใดที่ละลายได้ดีจะไปไกลหรือจะไปใกล้ก็ต้องไปได้ไกลจริงไหมสารใดที่ละลายได้ดีก็คือสารดีนั่นเองละลายดีก็คือไปไกลก็คือละลายไปพร้อมกับตัวทำละลายเลยจริงไหมละลายได้ดีก็คือไปไกลซึ่งตรงข้ามกับการดูดซับได้ดีถูกไหมถามว่าถ้าสีนั้นมีความสามารถดูดซับได้ดีก็คือดูดซับได้ดีก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมก็จะถูกดูดอยู่ตรงนั้นจนถึงสุดท้ายแล้วเขาถึงพักออกไปได้แรงที่มากที่สุดนั่นเองไอตัวที่ดูดซับได้ดีเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้ถูกไหมก็หลุดออกไปช้าไม่เหมือนตัวที่ละลายได้ดีละลายได้ดีแสดงว่าดูดซับน้อยถูกไหมดูดซับน้อยแต่ถ้าละลายไม่ดีก็จะอยู่ใกล้ๆถูกไหมไม่ค่อยไปไหนแต่มีแสดงว่ามีความดูดซับมากนั่นเองซึ่งการละลายกับการดูดซับเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันแล้วนี่คือหลักการของการแยกสารโดยโครโมโตกราฟีมักใช้กับสารที่มีปริมาณน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่มักใช้กับสารที่มีสีมากกว่าไม่มีสีนะเมื่อเราดูอย่างนี้ถูกไหมพี่ก็เรียงเลยว่าความสามารถในการละลายคืออันไหนละลายก็คือไปไกลถูกไหมก็คือ D C B A ก็เรียงอย่างนี้ D มากกว่า C มากกว่า B มากกว่า A และสุดท้ายนอกจากความสามารถในการละลายแล้วมีอะไรอีกความสามารถในการดูดซับถูกไหมซึ่งความสามารถในการดูดซับตรงข้ามกับความสามารถในการละลายซึ่งความสามารถในการดูดซับเนี่ยถ้าดูดซับได้ดีถามว่าไปใกล้หรือไปไกลถ้าดูดซับได้ดีก็คือไปได้นิดเดียวถูกไหมเพราะดูดไว้เยอะแต่ถ้าดูดซับได้ไม่ดีก็คือไปไกลนู่นดูดไม่ไหวเลยดูดได้นิดเดียวเองดูดซับดีก็ต้องไล่จาก A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D นั่นเองทีนี้พอเรารู้แล้วว่าการละลายเรียงจาก D C B A ส่วนการดูดซับเรียงจาก A B C Dก็มาดูซิว่าช้อยข้อไหนบ้างที่ถูกต้องตามที่เราคิดได้ถูกไหมว่าเขาถามข้อถูกต้องแอบคิดไว้เหมือนเดิมข้อถูกต้องข้อ1บอกว่า C ถูกดูดซับน้อยกว่า B จริงไหมมาดูซิ C ดูดซับน้อยกว่า B จริงป่ะจริงถูกไหมอันนี้ก็จริงแต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า A แสดงว่า C ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า A จริงหรือเปล่าจริงหนูไหมเพราะ C ทำละลายได้ดีกว่า A เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ถูกต้องทีนี้มาดูข้อถัดไปบ้างข้อถัดไปดูซิผิดตรงไหน D ดูดซับได้มากกว่า C D ดูดซับได้มากกว่า C ถูกหรือผิดผิดจริงป่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว C จะต้องดูดซับได้มากกว่า D นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วจริงป่ะอันนี้ก็เลยผิดที่มาดูข้อ3บอกว่า A ดูดซับน้อยกว่า C A ดูดซับมากที่สุดจะดูดน้อยกว่า C ได้ยังไงจริงป่ะข้อนี้ก็ผิดตรงนี้เหมือนกันมาดูข้อ4ข้อ4บอกว่า B ดูดซับได้ดีกว่า A ถูกหรือผิดผิดอีกแล้วจริงไหมผิดที่การดูดซับตลอดเลยพอยิ่งใกล้ยิ่งดูดซับมากยิ่งไกลยิ่งดูดซับน้อยก็ต้องเรียง A B C D สิแต่นี้เขาบอกว่า B ดีกว่า A ฉันนี้ก็ผิดฉันข้อที่ถูกต้องจากการที่เราไล่กันเนี่ยมีข้อเดียวถูกไหมก็คือข้อ1ที่สรุปข้อมูลที่ควรรู้ในการโครโมโตกราฟีมี2หลักคือหลักของการละลายกับหลักของการดูดซับละลายได้ดีไปไกลเท่าไหร่ยิ่งดูดซับได้น้อยแต่ถ้าไม่ค่อยละลายไปไหนอยู่ใกล้ๆแสดงว่าดูดซับได้มากถูกไหมก็จะเป็นดังนี้แล้วก็ดูว่าความสามารถในการดูดซับกับการละลายเรียงดังนี้นะถ้าการละลายเรียงจาก
D มากกว่า C มากกว่า B มากกว่า A การดูดซับเรียงจาก A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามข้อถูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองเพราะข้ออื่นผิดที่การดูดซับหมดเลยนั่นเองนะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ค่ะข้อ10การงอกของเมล็ดถั่วโครงสร้างได้ที่โผล่พ้นเปลือกหุ้มเมล็ดตามลำดับข้อกอไก่รากแรกเกิดข้อขอไข่ลำต้นแรกเกิดข้อคอควายยอดแรกเกิดข้ององูใบเลี้ยงข้อ1กอไก่ขอไข่งองูและคอควายข้อ2งองูคอควายกอไก่และขอไข่ข้อ3กอไก่คอควายงองูและขอไข่ข้อ4ขอไข่คอควายงองูและกอไก่อ่ะอันนี้ให้ดูรูปคร่าวๆก่อนปกติน้องถามความเป็นจริงการจะเป็นเมล็ดได้มันก็ต้องรากงอกก่อนจริงไหมพอมีรากงอกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรากปุ๊บก็ไปสู่การมีลำต้นถูกไหมรากแล้วก็ลำต้นพอลำต้นเราปุ๊บก็มีใบเลี้ยงพอใบเลี้ยงเราค่อยมียอดอันนี้คือการเรียงลำดับคร่าวๆให้เห็นง่ายๆที่สุดทีนี้พอกลับมาดูรูปที่ค่อนข้างจะเป็นความจริงนิดนึงอันนี้มีการเปรียบเทียบทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อันแรกนี่คือถั่วถูกไหมอันนี้คือข้าวโพดพืชถั่วเป็นพวกใบเลี้ยงคู่ข้าวโพดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวดูตรงนี้ radicle เป็นรูเล็กๆตรงนี้ถูกไหมรูตรงนี้จะมีไว้ให้รากแรกเกิดออกมาพอรากแรกเกิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วพอมีรากแรกเกิดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นลำต้นถูกไหมพอมีลำต้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่ออกมาตรงนี้ forest leaf ก็คือใบเลี้ยงพอมีใบเลี้ยงแล้วถึงไปสู่การสร้างยอดที่แท้จริงถูกไหมอันนี้ก็คือการเกิดเป็นถั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อน้องดูภาพคร่าวๆแล้วพบว่าการงอกของเมล็ดถั่วซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นั้นน่ะจะต้องมีส่วนที่โผล่พ้นอันดับแรกก็คือต้องเป็นรากถูกไหมพอรากใช้ในการเจริญเติบโตใช้ในการหาอาหารเลยเพราะอย่างแรกก็ต้องมาเป็นรากก็คือข้อกอไก่นอกจากรากแล้วสิ่งที่ออกมาต่อจากรากก็คือต้องสร้างเป็นลำต้นถูกไหมเพราะถ้ามีรากไม่มีลำต้นได้ไหมก็ไม่ได้พี่ถามว่าระหว่างยอดกับใบเลี้ยงไหนควรจะโผล่ขึ้นมาก่อนใบเลี้ยงถูกไหมเพราะตอนแรกยังไม่มียอดเลยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรากแล้วก็มีลำต้นแล้วนี่ก็คือใบเลี้ยงทั้งก้อนนี้เลยจริงป่ะแล้วพอใบเลี้ยงแตกออกมาก็ค่อยๆโผล่แทงจากใบเลี้ยงออกมาเป็นยอดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเรียงลำดับคือรากลำต้นใบเลี้ยงและยอดแรกเกิดซึ่งเรียงตามข้อไหนก็คือข้อ1ถูกไหมสรุปนะเวลาเกิดการงอกของเมล็ดจะเรียงลำดับก็คือรากลำต้นใบเลี้ยงและยอดนั่นเองก็คล้ายๆรูปนี้นะอันนี้เป็นรากลำต้นใบเลี้ยงแล้วก็ยอดอันนี้เป็นการงอกของถั่วเหมือนกันสรุปข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ค่ะข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ11ถึง12ในการศึกษาเรื่องคลอโรฟิลล์กับการสังเคราะห์แสงนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้วางแผนกำหนดขั้นตอนทดลองดังนี้กอไก่แช่ใบชะบาด่างในน้ำเย็นขอไข่วาดรูปใบแสดงที่ส่วนที่เป็นสีขาวและสีเขียวคอควายต้มใบในน้ำเดือดงองูหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบชะบาด่างจอจานต้มใบชะบาด่างในแอลกอฮอล์เอาข้อมูลนี้มาตอบคำถามข้อ11กับ12นะเริ่มที่ข้อ11ข้อ11ถามว่าขั้นตอนการทดลองที่ถูกต้องเรียงลำดับอย่างไรข้อ1ขอไข่ไปสู่คอควายงองูจอจานและกอไก่เป็นขั้นสุดท้ายข้อ2ขอไข่คอควายจอจานกอไก่และงองูข้อ3กอไก่ขอไข่งองูคอควายและจอจาน
ข้อ4กอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานอ่ะที่กลับมาดูที่ขั้นตอนแล้วกันแล้วเราค่อยๆเรียงลำดับกันไปดูซิว่าเขาเรียงยังไงถูกไหมพี่ถามก่อนว่าการทดลองนี้คือเรื่องอะไรมันเป็นการทดลองของการหาว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมันมีผลกับการสังเคราะห์แสงถูกไหมถามว่าทำไมถึงใช้ใบชะบาด่างเพราะใบชะบาด่างนี่มีสีเขียวกับสีขาวถูกปะคลอโรฟิลล์จะอยู่ในส่วนที่เป็นสีเขียวขั้นตอนแรกสมมุติน้องได้ใบชะบาด่างมาใบหนึ่งน้องจะทำอะไรอย่างแรกก็ต้องวาดรูปก่อนจริงปะวาดรูปก่อนว่าใบชะบาด่างของเราเนี่ยมันเป็นยังไงสมมุติได้อย่างนี้ปุ๊บชะบาด่างเหมือนหมาลายจุดเลยใช่ไหมพี่วาดนี่ปรากฏว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นสีเขียวอันนี้คือส่วนที่เป็นสีขาวปรากฏว่าพี่จะทดสอบว่ามีคลอโรฟิลล์ก็คือต้องทดสอบเรื่องการสังเคราะห์แสงพี่ถามว่าจะสอบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์แสงก็ต้องทดสอบอะไรในพืชทดสอบแป้งถูกไหมทดสอบเรื่องการสังเคราะห์แสงก็ต้องทดสอบแป้งถามว่าทำไมถึงทดสอบแป้งเพราะว่าเวลาเราสังเคราะห์แสงเนี่ยเวลาพืชสังเคราะห์แสงมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมสมการของมันก็คือมันคือเอาคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำถูกไหมโดยอาศัยแสงและคลอโรฟิลล์กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสก็คือ C6H12O6 บวกกับน้ำแล้วบวกกับก๊าซที่สำคัญก็คือก๊าซออกซิเจนนั่นเองถูกไหมนี่คือสมการคร่าวๆของการสังเคราะห์ด้วยแสงพี่ไม่ได้ดูนะพี่ให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรอันไหนคือผลผลิตที่พืชนำไปใช้เป็นอาหารของพืชก็คือน้ำตาลอันนี้ถูกไหมแต่ถามว่าปกติถ้าเราเก็บในรูปน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมันเป็นสารโมเลกุลเล็กถูกไหมมันสามารถมีความเข้มข้นมันก็สะสมมันก็ทำให้เก็บไม่สะดวกถูกไหมเขาพืชก็เลยแปลงน้ำตาลอันนี้เป็นแป้งและเก็บอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงอยู่ในรูปของแป้งนั่นเองทีนี้เมื่อพืชเก็บอาหารอยู่ในรูปของแป้งปุ๊บเราก็กลับมาดูเขาต้องการทดสอบแป้งเพื่อรู้ว่ามันสังเคราะห์แสงจริงไหมบริเวณที่เป็นสีเขียวและสีขาวที่ไม่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยจะสังเคราะห์แสงหรือเปล่าก็คือเข้าสู่กระบวนการทดสอบแป้งเมื่อมีใบชะบาด่างวาดรูปไว้แล้วเราก็ต้องเอาไปขั้นตอนแรกก็คือ1ต้องเอาไปต้มในน้ำร้อนก่อนในน้ำเดือดถามว่าทำไมต้องไปต้มในน้ำเดือดเพื่อให้เซลล์ต่างๆมันหยุดทำงานก่อนจริงไหมเพื่อที่เราจะได้เริ่มทำการทดลองได้อันที่สองเมื่อนำไปต้มแล้วเป็นใบสีเขียวอยู่ถามว่าต้องนำไปทำอะไรอีกต้องนำไปต้มต่อแต่ไม่ได้ต้มในน้ำและต้มในแอลกอฮอล์ถามว่าทำไมต้องต้มในแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการใช่แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการสกัดถูกไหมสกัดสีก็คือสกัดคลอโรฟิลล์จากใบที่เป็นสีเขียวปุ๊บจะทำให้กลายเป็นใบสีขาวทั้งใบเลยใบไม้ของเราหรือใบชะบาด่างของเราเนี่ยจะไม่เป็นชะบาด่างอีกต่อไปก็จะกลายเป็นใบอย่างนี้โอ้ไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยคือ